ผู้รอดชีวิตของคนไทยผมกด Google มาฮะแล้วก็มันแปลออกมาอย่างนี้ก็ยังไงกเ็เราจะมาสรุปในเทสเซิร์เวอร์อให้คนไทยก่อนนะฮะเพราะว่าอันนี้เนี่ยคือผมพูดได้เลยว่ามันเยอะมากแล้วถ้าเกิดผมจะทำวิดีโออย่างเดียวเนี่ยคือเกิน30-40น 40, าทีแน่น,นอนฉะนั้นเราจะมาทำให้มันเล็กลงนะฮะ แต่และท็อปิกว่าทํำยังไงยังไงยังไงอย่างนี้ของได้กันยังไงมีอะไรใหม่บ้างมีอะไรอย่างเงี้ยคือเราจะทําเป็นชอ็อตให้คนไทยคือเพราะผมเห็นแล้วเนี่ยคือเราผมอยากจะใหะ้คนที่ดูในภาคคนไทยเนี่ยฮะที่ทั้งจาก State of Survival Surv Thailand หรือว่า State of uh, Survival uh, Thailand QA ของพี่โดมก็ผมก็อยากจะให้ เตรียมตัวไว้ฮะเพราะว่าอีเวนต์เนี้ยเนี่ยมันดูค่อนข้างดีมากแต่เดี๋ยวเอาอย่างนี้แล้วกันเรามันจะสรุปว่าเดี๋ยวเราจะมาดูภาพใหญ่กันก่อนโอเคนะฮะแล้วก็จะให้คนเ,เขียนคอมเมนต์ลงไปว่าอยากจะดูส่วนไหนเ,เป็นอย่างแรกแล้วเดี๋ยวผมจะมาจัดจัดเรียงให้ก็ โอเคเรามาเริ่มเลยเลยดีกว่าครับออย่างแรกนะฮะถ้ายังไม่สับตะไคร้ก็ช่วยด้วยฮะอย่างแรกฮีโร่ตัวใหม่ที่จะออกมาเนี่ยคือตัวนี้หลายๆคนรู้จักแน่นอนครับคือหรือว่าถ้าคนดูเป็นภาษาอังกฤษของผมก็คงรู้แล้วนะฮะ,ะหรือว่าถ้าคนสับตะ r ค b e ฮีโร่เบก้าครับ Hero ่เบก้าเนี่ยจะมาแล้วแต่คือตัวนี้เนี่ย ไม่ได้เป็นตัวที่จะทําให้แบบเฮ้ยได้มาแล้วได้มาแล้วเนี่ยเฮ้ยกูเก่งเลยอะไรเงี้ยมันไม่ใช่ครับเพราะว่าตัวนี้มันเป็น development คือเดี๋ยวเรามาดูกันฮนะจุดดีของตัวนี้นี่คือมีอันนี้อันเดียวจริงๆอ,อย่างนี้ครับคือสามารถกด instant construction ก็หมายถึงว่ากดแบบพร้อมได้เวลาสร้างบ้านแล้วก็กดพร้อมได้เลย34.40นาที แล้วก็บวกกับบัฟที่เรามีบวกกับวิซเสิร์เชีรามีทุกอย่างเนี่ยมันก็จะเพิ่มมาอีกตรงนั้นนะฮะก็คือผมตีไปประมาณชั่วโมงหนึ่งบวกกับ VIP อีกใช่ไหมแล้วก็ Construction Speed เพิ่มอีกไอ้ตัวนี้เนี่ยอาจจะสร้างเร็วเนี่ยเพิ่มตอนนี้ผมอยู่ที่11.95แต่มันจะขึ้นไปถึง25นะฮะแล้วก็ใช้ของน้อยในการเทรนหาน maximum อ,อยู่ที่5% แล้วก็ใช้ของในการสร้างน้อยลงแม็กอยู่ที่10%ฉะนั้นเนี่ยเอางี้ดีกว่าโอเคโอเคพี่มึงขายของเยอะแล้วเนี่ยจะเอาได้เอาตัวนี้ได้ยังไงแล้วมาดูนี่นี่ครับใช้เบกเกอร์าดก็คือปกติธรรมดาเลยแต่คือเราไมสา่สามารถใช้ชาดสีทองได้แล้วเราจะเอามาจากไหนเนี่ยฮะพอกดไปมันไม่มี ่าโอเคครับอันนี้เราก็จะมาดูตรงนี้เลยอันนี้จะเป็นอ่ e อีเวนต์ใหม่นะครับอีเวนต์ใหม่ก็คือองงเปิดมาแล้วผมผมก็งงฮนะอ่าโอเคอย่างแรกเลยง่ายๆเลย Day of Hope สายเ In อันนี้แปลง,ง่ายครับคือ Log i n ทุกวันก็จะได้แบคค่านะฮะได้วันละอ่าทั้งหมด7วันเนี่ยจะได้ร้อยชาตร้อยชาตเนี่ยก็คือเราสามารถอ่า ค้นหาแบก้าได้ฉะนั้นเน่ยแค่ภายใน7วันเนี่ยได้แบก้าแน่นอนแล้วแบก้ามันไม่เ,เริ่มต้นที่แบบแรงต่ำๆถ้าร้อยหนึ่งเนี่ยขึ้นมาถึงปุ๊บเป็น1ดาวเลยทันทีก็คือตัวนี้วิธีได้แบก้านะฮะแล้วก็อันต่อไปครับเดี๋ยวเราจะมาดูกันให้หมดเลยเพราะว่าเนี่ยตอนเนี้ย่วน a n n i v e s r e a r y memory ก็จะ cover เป็นอของที่เราเขียนไว้ให้สําหรับตัวเองถ้าคนเล่นมาปีหนึ่งแล้วเนี่ยรู้แน่นอนเพราะว่ายูเป็นคนเขียนให้ตัวเองสําหรับปีนี้ครับ <laughs> ผมเขียนไว้ปีที่แล้วเบิร์นคือเผาอย่างเดียวอก็อืมส่วนที่สองครับออันนี้ก็จะเป็นอเป็นวิดีโอให้เราดูนะฮะอเราเดี๋ยวพ่อมาถึงเองอมากดดูเองแล้วกันครับ อ,อ,อันต่อไปครับไอตัวนี้เนี่ยเยอะมากเยอะมากเยอะ,อะโอเคเป็น Airship Design ฮะจะเป็น4 Stage มันก็จะมีตั้งแต่วันเหลืออีก3ชั่วโมงในการสร้างอบอลลูนนี่แล้วก็ได้ของขึ้นมาเนี่ยอ่นนี่ก็เป็นอีเวนต์เพิ่มมาเดี๋ยวเราถ้าอยากรู้ตัวนี้ก็เขียนลงมาเขียนลงมาเลยนะฮะว่ามันต้องทําอะไรได้บ้างก็คือเราก็มาสร้างตัวพวกนี้เอา พอได้ของขึ้นไปมันก็จะกลายเป็นเป็นแรงค์เพิ่มขึ้นนะครับพอเป็นแรงค์เพิ่มขึ้นเนี่ยเรามาดูอันนี้ง่ายๆเลยฮะเดี๋ยวถ้าอยากรู้มากขึ้นก็บอกมาครเพราะแต่ส่วนผมนี่มาโอเวอร์วิวให้ดูว่าโอเคถ้าเกิดได้แบชเท่าไหร่เนี่ยก็คือเป็นสีบรอนซ์ทองแดงสีเงินสีทองสีทองเนี่ยได้บ้าน HQ ในราคา20 ยีิเหรียญก็ผมอันนี้ผมไม่รู้นะฮะว่าเป็นภาษาไทยราคาเท่าไหร่แล้วก็เป็นแรงครับแรคงอยู่ตรงนี้แรคงก็คือที่1ถึงห้าสิบได้บ้านถาวรนะครับ oh. เดี๋ยวเรามาดูกันต่อไปครับอันนี้ไฮไลท์มากที่สุดคือ เป็นหน้าแรกเฟรมแรกของก็คือของที่เราอยากจะได้เนี่ยได้เฟรมได้บ้านได้บ้านบินแล้วก็ได้เรือบินเป็นมาร์ชกินนะฮะแล้วก็มี Battle e f เอฟเอีนี่นี่ไม่ได้ตั้งแต่เล่นเกมมาผมการันตีเลยไม่มีใครมีให้ใช้ให้ให้ดูแล้วครับอันนี้เท่มากาถ้าอยากรู้ก็เขียนลงมาเลยนะครับ อันต่อไปครับอันนี้คัมแบ็กเดลโพสคัมแบ็กก็คือตัวนี้เดี๋ยวเดีย,เ,ดยเราไปกดตัวนี้ไปดโูโอ้มันเกิดอะไรขึ้นเนี่ยธรดารอมันโหลดก่อนนะนี่ครับมาตรงนี้แล้วมันมันก็จะกลับมาเรามาสร้างไอ,อตัว Airship ตัวนี้ขึ้นมากันเองก็คืออันนี้อีเวนต์นี้มันก็ยาวมัน,ม,นมันต้องอธิบายเยอะมากเ,าเดี๋ยวเราเอามาสั้นๆก่อนเราเราแค่มาดูกันก่อนนะว่ามีอะไรบ้างอา แอชชิพเอนจิเนียร์เคียนะฮะก็คือหน้านี้เราก็มาดูแล้วเป็น uh, การแข่ง HQ ใช่ไหมครับอ่ uh, ก็คือสรุปตอนนี้มีตรงนี้นะฮะแล้วก็ส่วนไอ uh, พวกหน้าผีทุกอย่างเนี่ยตอนนี้มันก็จะเป็นอ่ uh, uh, ก็จะเป็นอีเวนต์เพื่อที่จะเอาของมาสร้างเรือบินคือทำทุกอย่างทุกอย่างเนี่ยมันก็จะได้ของแต่ละอย่างที่จะมาสร้างเรือบินอ่ uh, ทุกอย่างเนี้ยมีลิมิตครับในการทำ ฉะนั้นเราก็ควรจะเ,เดี๋ยวผมจะมาอธิบายดีๆให้ให้อีกทีนึ่งอ,อีกอีเวนต์หนึ่งครับที่กำลังจะมาเนี่ยเดี๋ยวผมรออ,อัดคืนนี้ก็คืออีเวนต์นี้อีเวนต์ใหม่ครับก็คือคนเดียวก็ค่าได้สำหรับตัวง่ายสุดแต่พอเราค่าตัวง่ายสุดแล้วเนี่ยมันจะมีออปชันให้เราเลือกครับว่าให้เป็น3อย่างก็คือเป็นแบบว่าอ่อนกลางแล้วก็เทพ แล้วเราก็ไปจอยกัน5คนแล้วก็ค่อยเข้าไปฆ่าตัวนี้แต่ตัวนี้เนี่ยมันมีมันมีหลายๆอย่างมันมันแปลกนะฮะก็คือมันเป็นแมชชินิกใหม่ที่ที่จะเกิดขึ้นมาต้นก็คือเป็นอีกการหนึ่งที่น่าสนใจอเรามาดูของกันเนี่ยครับอ่ารีวอร์ดนะ รีบอร์ดก็เหมือนเป็นได้เหรียญได้หมวกเงี้ยฮะแล้วก็แต่ได้ตัวพวกนี้เนี่ยผมตอนนี้มันยังไม่บอกว่าต้องทำอะไรเดี๋ยวก็ต้องรอดูก่อนนะเพราะว่าเดี๋ยวอีกไม่กี่ชั่วโมงจะรีเซ็ตแล้วผมจะรีบทำตัวนี้มามาแชร์ให้คนไทยนะฮะก็อันนี้ก็จะเป็นอีก1นึ่งอีเวนท์ที่จะมาพร้อมกันนะฮะอันนี้ก็เป็นอีกอย่างนึงที่น่าที่น่าสนใจในการในการน่าจะลองเล่นดูครับ อนอกจากนั้นฮะก็ถ้าอยากรู้อะไระบางทีเนี่ยส่งส่งเมสสิโดยตรงกับผมใน f c e e o o o เนี่ยคือ,อผมพูดตรงผมไม่มีเวลาตอบคือ,อ มีหลายอย่างที่ต้องทำครับไม่ไม่ใช่ว่าวันๆผมนั่งนั่งแต่เล่นเกมอ่แต่คือเราต้องทำคอนเทนต์ด้วยแล้วก็เราก็ต้องคุยอ่แล้วก็ว่งางานเยอะสำหรับแค่พาร์ทไทม์อย่างเงี้ยเพราะว่าอ่ตัวจริงก็คือต้องยังทำงานอยู่เหมือนทุกๆคนอแล้วก็แต่ผมมี Discord ไว้ฮะแล้วก็ถ้ามีคำถามอะไรเนี่ยก็สามารถเข้ามาถามได้เลยแล้วก็อีกอย่างหนึ่งตอนนี้เนี่ยใน discord ผม ทําทแปลภาษาให้ได้แล้วด้วยแล้วก็ถ้าไม่เข้าใจอะไรพวกนี้ก็ามาถามได้นะ Discord ก็จะอยู่ตรงนี้ส่วนหลังจากนั้นฮะก็มีเจบีช่วยดูแลอยู่แล้วอยู่ใน Discord ขอบคุณเจบีมากจริงรักมากเพราะว่าถ้าไม่มีเจบีเนี่ยก็คืออมันคงเงียบกว่านี้เยอะครับงั้นก็ฝากไว้ตรงนี้นะครับแล้วก็เดี๋ยวยังไงก็ ค่อยติดตามอ,อันต่อไป